สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมาละค่ะมากับป้าบอลค่ะมื้อนี้สวัสดีครับผมมากินลาบเนื้อเนาะค่ะป้าบอลปรุงเองค่ะแล้วก็ลาบซุปทางภาคอีสานค่ะห้องสมพักมาเป็นสวนเลยค่ะมาป้าครับข้าวเหนียวห่อนๆค่ะดอกข้าพร้อมค่ะพี่น้องงามค่ะหอมหอมมันมีหอมแบบกินคือกินดอกใหม่เนี่ยค่ะแต่ว่ารสชาติคือคาอ่อนเนี่ยค่ะโอ้ป้าข้าวเหนียวครับซุปลาบดิบทั้งเนื้อสิเป็นซีหอมคำแบบนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเครื่องเพิ่นหลายมักแข้งสาระแหน่ใบชะพูแลดิดแล้วก็มีหยอดหยอดยังปลาหยอดมักเฟื่องค่ะแล้วก็มักตุ้งแขกลมเย็นดีค่ะน้องชิฟอนไปโรงเรียนค่ะก็เลยมาบุกพร้อมนะค่ะมื้อนี้หิ้วเข่าบ่ปากหิ้วเข่าบ่ปากบ่เบาก็แหลกป้าบอลวาซิมาผู้เดียวค่ะคนไหนสมมานั่งให้กำลังใจสมมานั่งให้กำลังใจได้นี่ค่ะลาบสุกสมในสมไส้หมังแนวค่ะพร้อมข้าวขัวพริกป่นหมังแนวลาบเนื้อปลาบอนกระสีรสขมค่ะขมพร้อมมะแค่นyou
บอกแน่พี่น้องสิอึดอัดได้เนาะค่ะสิว่าสมบังคับปลาบอนมากินอีกล่ะเหี่ยวข้าวครับมีพี่น้องถามส่งเข้ามาว่ามีน้องกินของแสลงใดบ่สมกับว่าหูตอบว่าถือกันว่าของแสลงมันคืออีหยังเนาะค่ะแล้วก็สมเข้าใจว่าร่างกายแต่ละคนมันสิบ่คือกันเนาะค่ะหลังคลอดมาสมกินใบชะพูบ่ได้ค่ะปวดหัวสินะคะพี่น้องแต่พี่น้องบางท่านสิบ่เป็นไม่ใช่กูสนันแหน่หนูเอามากั้นไว้กินได้ค่ะเบิ่นคุยกันได้ค่ะบ่แม่นเถียงกันได้ค่ะตะโกนคุยกันจังหวัดน่านเพิ่นสิเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องในอำเภอหน้ามือนี่นะคะสิเว้ากันเสียงดังๆเนาะมึงท่านสิถามมาเถียงกันบ่สิว่าได้เนาะค่ะกลับมาเฟืองนะคะปลาบอนหิวเขาแห้งค่ะพี่น้องแปดโมงจะเก้าโมงค่ะมึงตักให้น้อยไปหรอป่ะตัวนี้เขาเป็นกินเอากินเอาค่ะนี่เขาจะไปหาเห็ดพอแล้วเนี่ยมีทีมงานเขาไปหาจะเอาไหมจังหวัดน่านกำลังหลายค่ะคแต่ทางภาคอื่นจนหลาแล้วเนาะค่ะหลาก็คือมันออกหลายแล้วนะพี่บอลทางอีสานจนมีเห็ดปวกแล้วเนาะค่ะ
แต่ว่าแบบขัดอ่อนๆสินะคะพี่น้องแสบเห็ดเพาะกรอบค่ะเผ็ดดอกข่าบ่ปะนี่เผ็ดลาบเผ็ดลาบเนี่ยลาบสุกอร่อยละสิอร่อยนะคะพอดีอิ่มค่ะน้ำก็ไม่เหลือเนี่ยใบตองได้หันบ่หน่อยได้ค่ะพี่น้องเป็ดพอดีเลยเหรอคะปลากิริ้วปลาลูกอ่อนหิวไปละค่ะนี่สมกับผ้ามากินลาบเนื้อเนาะค่ะลาบขมดิบเนื้อเนาะค่ะแล้วก็ลาบอีสานแบบขั่วซุปข้าวสมแซ่บแซ่บจนเลือดจะไปตองค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเทเกียรติเขาไม่ได้ตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจส่งให้คลิปต่อๆไปค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสมศักดิ์กับตาบอลค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ